าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 11:10 น.คุณหญิงสุดารัตน์โพสต์ Facebook รำลึก15ปีรัฐประหารชี้ทางออกจากระบอบเผด็จการอย่างถาวรต้องผลักดันให้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 11:32 น.โฆษกธนกรเผยกระทรวงแรงงานตอบรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่งโอนเงินเยียวยามาตรา33มาตรา39และมาตรา40ถึงมือประชาชนในพื้นที่ล็อกดาวน์เกือบ10ล้านคนกลุ่มตกหล่นรับเงินภายในเดือนกันยายนนี้ 11:44 น.กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจ่อเรียกประชุมลงมติพิจารณาโทษ7ส.ส.โหวตสวนมติพรรคต้นเดือนตุลาคมนี้ล่าสุด 11:56 น.ย้ายดาบตำรวจสังกัดสน.ภาษีเจริญพูดคุกคามทางเพศและเรียกเงินผู้สื่อข่าวสาวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up